บอยปกรณ์ไงคุณผู้ชมคือเรื่องของชิปปี้ยังไม่หยุดไม่หย่อนนะหลายคนยังงงๆอยู่มีหนึ่งสาวมาอีกแล้วให้ตอบอีกแล้วสถานะของคุณเกิร์ลบอยกับเกิร์ลเข้ากันเวอร์เกิร์ลนี่ก็เป็นผู้ลูกผู้จัดดังสวยด้วยไปดูนู่นดูนี่ไปทำนู่นทำนี่ด้วยกันนี่ไงก็เลยไปถามดีกว่าว่าบอยยังไงว่าสิไม่มีอะไรเลยครับไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเพราะว่าผมกับเกิร์ลก็เหมือนเป็นง่ายๆก็คือเป็นเพื่อนกวนดูคอนเสิร์ตด้วยกันเวลาดูคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเราก็จะชวนเขาเป็นคนแรกๆว่าเฮ้ยไปดูกันป่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็หาเพื่อนดูเนาะเวลาไปดูคอนเสิร์ตแล้วมันจะมีพิเศษอะไรไม่มีครับคือก็เป็นน้องที่เราค่อนข้างสนิทด้วยคนหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเกิร์ลเขาก็เป็นลูกของป้าก้อยซึ่งเราก็สนิทมากอยู่แล้วป้าก้อยป้ากล้วยผมว่าไม่น่ามีผมว่าไม่มีนะถ้ามีก็ผมว่าป้าก้อยคงห้ามเกิร์ลมาเจอผมแล้วแหละแต่ว่าทุกวันนี้ผมก็ยังติดต่อเกิร์ลปกตินะเหมือนกับว่าเราก็ยังมีสิ่งที่สนใจในเรื่องที่เหมือนกันเช่นชอบดูคอนเสิร์ตเหมือนกันเกิร์ลเขาชอบวงเกาหลีเกิร์ลกรุ๊ปอะไรเงี้ยเราก็ชอบแล้วก็เวลามีอะไรจะถามเราก็จะถามเขาอะไรเงี้ยแต่ว่านอกเหนือจากคำว่าพี่น้องอะไรเงี้ยไม่มีครับชวนได้คือต่อให้ตรงนั้นจะเป็นโซนที่ใกล้กับพี่ๆนักข่าวหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่ซีเรียสนะครับเราแบบไม่ได้มีอะไรเป็นพี่น้องปล่อยสุดใจเอาเลยโอ้ยแมนมากโอ้แมนมากดีมะดีมะดีมากใช่ป่ะมากเออทำไมอ่ะก็ข่าวบันเทิงด้วยคนกีฬาด้วยมาหมดเลยเอาแน่นอนคุณผู้ชมรวมทุกอย่างมาอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะให้กำลังใจเรานิดนึงดาราเดลี่ออฟฟิเชียลยังไม่สับก่อนไม่สับนะคะยังไม่ต่อยก่อนนะคะยังไม่ไล่ก่อนนะคะคุณผู้ชมพอแล้วไหมล่ะ